ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮ์พระเจ้าพระผู้ทรงกรุณาพระเจ้าพระผู้ทรงเมตตาปราณีเสมออัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านเข้าสู่รายการทอล์กหลังเที่ยงครับรายการที่จะคุยทุกแง่มุมของคำว่าอิสลามเปิดทุกประเด็นที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและกลับมามองความเป็นมุสลิมของเรานะครับทอล์กหลังเที่ยงพบกันเป็นประจำครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงโดยประมาณนะครับวันนี้ทอล์กหลังเที่ยงมาพบกับคุณผู้ชมนะครับผมกับเรื่องราวที่เรียกได้ว่าเราคุ้นกันอยู่เป็นประจำนะครับนั่นก็คือเรื่องของข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นข่าวสารทั้งในประเทศและต่างประเทศบางท่านเสพข่าวรับข่าวการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นเรื่องข่าวสารของการเมืองข่าวสารเศรษฐกิจข่าวสารธุรกิจข่าวกีฬาอื่นๆเหล่านี้เนี่ยพี่น้องที่รักทุกท่านครับผมคำว่าข่าวเนี่ยนะฮะก็คือการที่เรารับมาอีกทีหนึ่งในกรณีของการเกิดเหตุการณ์เหตุหนึ่งเกิดขึ้นนะครับผมก็องค์ประกอบของข่าวก็จะมีใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรก็กลายเป็นข่าวนะครับแต่ที่สำคัญเลยเนี่ยฮะมันมีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายนะครับผมข่าวดีนะครับเราก็ดีใจข่าวร้ายเราก็เสียใจนะครับอีกหนึ่งข่าวก็คือเรื่องของข่าวปลอมการบิดเบือนข่าวการบิดเบือนข้อเท็จจริงการนำความเชื่อมาเชื่อมโยงกับข่าวสารทำให้คนกลุ่มหนึ่งเกิดประโยชน์ทำให้คนอีกกลุ่มหนึ่งเสียผลประโยชน์อะไรเหล่านี้เนี่ยพี่น้องครับผมมันเกิดขึ้นมากในบ้านเราโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้นะครับผมเรื่องของการบิดเบือนข่าวการใส่ข่าวปลอมการเขียนข่าวปลอมมันทำได้ง่ายขึ้นผ่านทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เรามีผ่านสมาร์ทโฟนของเราที่เรามีนะครับผมหรือว่าจะเป็นในเรื่องของเฟกนิวการโจมตีกันผ่านข้อความหรือว่าสื่อมีเดียต่างๆทำให้ปัจจุบันเนี่ยฮะการกรองข่าวการรับข่าวข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ครับมาถึงเราเนี่ยบางครั้งเราก็ต้องคิดเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะไอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าอ๋ออันนั้นมันว่ามาจริงหรือเปล่านะครับผมโอ้รัฐบาลออกมาตรการนี้มาจริงหรือเปล่าอ้าวคนข้างบ้านเสียชีวิตจริงหรือเปล่าก็ต้องไปเช็คให้เรียบร้อยกลายเป็นว่าปัญหาปัจจุบันนี้เนี่ยนะฮะคือข่าวที่มาถึงเราเนี่ยบางครั้งเนื้อข่าวมีอยู่18นะฮะมาถึงเราเนื้อข่าว999ไปแล้วหรือข่าวบางข่าวมาถึงเราเนี่ยเป็นข้อมูลที่มากมายแต่ก่อนที่จะผ่านเรามาเนี่ยกระบวนการการใส่ข้อความใส่อะไรก็แล้วแต่ทำให้ข้อมูลที่มาถึงเรามันไม่ตรงกับข้อเท็จจริงกับความเป็นจริงหรือกลุ่มคนบางกลุ่มได้ประโยชน์จากการที่เราเชื่อข่าวหนึ่งข่าวใดไปแล้วนะครับผมอย่างเช่นก่อนหน้านี้เนี่ยมีกรณีพูดถึงหญิงตั้งครรภ์ใช่ไหมฮะหญิงตั้งครรภ์ถ้าเดินผ่านเสาสัญญาณโทรศัพท์จะทำให้เกิดความแท้งนะฮะจะทำให้แท้งได้อันนี้เป็นความเชื่อที่ใส่ลงไปในเนื้อข่าวนะฮะทำให้ปรากฏว่าหญิงตั้งครรภ์เวลาทราบข่าวนี้ก็ไม่กล้าเดินไปไม่กล้าเดินเข้าใกล้แล้วเพราะว่าอ๋อมันมีคลื่นแม่เหล็กมันมีคลื่นความถี่สูงน่าเชื่อถือด้วยนะมีข้อเท็จจริงอยู่ในนั้นด้วยกลายเป็นว่าเรื่องเนี้ยก็ต้องไปหาที่ศูนย์เขาเรียกว่าศูนย์กำจัดข่าวปลอมเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าเป็นศูนย์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะกรองข่าวคัดข่าวว่าข่าวนี้มันเป็นข่าวจริงหรือเปล่าหรือว่าข่าวกรองให้เรียบร้อยว่าใช้ได้หรือไม่ได้อย่างไรอีกอันนึงอีกมุมนึงที่น่าสนใจก็คือเรื่องของความเชื่อการใส่ความเชื่อการใส่ข้อเท็จจริงเอามาผสมกันให้เรียบร้อยกลายเป็นข่าวหนึ่งข่าวและคนเสพข่าวนี้ต่อไปเสพคนเดียวไม่พอฮะส่งต่อให้เพื่อนอีกในกรณีนี้แชร์ไปให้เพื่อนอีกในกลุ่มใน LINE ใน Facebook ก็กลายเป็นเรื่องหรือเป็นการสร้างฟิตนะอย่างนึงในสังคมขึ้นมาด้วยนะครับผมวันนี้จะมาคุยกันเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยนะฮะน่าสนใจมากเรื่องของหลักการเรื่องของความเชื่อการใส่ข้อเท็จจริงเหล่านี้เนี่ยนะฮะกระบวนการในมุมมองของอิสลามเราคัดกรองคัดแยกข่าวอย่างไรรวมไปถึง1จุดที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องของหลักการชะรีอะห์ของอิสลามที่สืบต่อมาถึงเราเนี่ยมีการสืบขึ้นไปถึงท่านรอซูลอย่างไรบ้างในกรณีนี้เดี๋ยวมาคุยกันนะครับผมต้อนรับวิทยากรประจำรายการครับท่านอาจารย์ชูโกดานีสมันครับครับบิสมิลลาฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์วัสซะลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮ์วะอะลาอาลีฮิวะซอฮบิฮิวะลาอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับบิสมิลลาฮ์อาจารย์สบายดีครับผมทำเลยนะครับจ้ะทราบข่าวว่าอาจารย์สบายดีอันทำแต่ไม่อันนี้คือข่าวจริงข่าวจริงผมนั่งตรงนี้แล้วนะทำดีแล้วจะบอกอาจารย์ได้ข่าวว่าป่วยก็อาจจะจริงก็ได้อาจจะจริงก็ได้นะเพราะว่าอาจจะป่วยแล้วก็แสดงว่าไม่ป่วยครับคือแสดงหมายถึงว่าแสดงว่าทำให้เห็นว่าไม่ป่วยว่าไม่ป่วยป่วยใจหรือว่าอาจจะไม่ป่วยแต่ทำเป็นป่วยอะไรอย่างเงี้ย
บางคนเขาแซวกันบอกป่วยการเมืองอารมณ์อะไรประมาณนั้นเนี่ยนะฮะคือเรื่องของข่าวดีอย่างที่บอกว่าคนนั้นว่ามาใช่ไหมอาจารย์คนนี้ว่ามาอาจารย์เป็นยังไงบ้างคนนั้นบอกเป็นอย่างนี้คือทุกอย่างที่เข้ามาหาเราบางครั้งการไม่ได้กรองหรือว่าการบอกต่อไปอีกทำให้เกิดปัญหาเป็นฟิตนะอีกทีนี้อาจารย์ฮะคือเอาพี่น้องเอากฎเกณฑ์หะดีษบทนึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาเป็นตัวตั้งไว้เลยนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ากะฟาบินมัรอิกะซิบันอายุฮัดดิษะบิกุลลิมาซะมิอะถือเป็นการพอเพียงแล้วสำหรับคนคนหนึ่งในการที่เขาจะถูกเรียกว่าเป็นคนโกหกคือการที่เขาพูดทุกเรื่องที่ได้ยินได้ยินอะไรมาพูดหมดเลยคืออย่างเช่นคือเวลาที่ให้เรารู้กฎเกณฑ์ในเรื่องของวิชาการนะว่าอัลอิบเราะห์บิอุมูมิลลัฟลาบิคุซูซิสซะบับสิ่งที่จะเอาเนี่ยก็คือคำสอนโดยรวมไม่ใช่สาเหตุโดยตรงอันนี้ในเรื่องของคำสอนของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวิชาตัฟซีรทีนี้พอเวลาที่เราพูดถึงว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าถือเป็นการพอเพียงนะสำหรับคนคนนึงเนี่ยในการที่เขาจะพูดทุกเรื่องที่เขาได้ยินมาเนี่ยว่าการที่เราจะบอกเขาว่าเป็นคนโกหกเนี่ยเพราะนั้นปัจจุบันนี้เนี่ยพี่น้องเวลาที่เราได้เจออย่างว่ายงานในเรื่อง Facebook อ่ะนะครับอาจารย์เวลาที่เราได้เห็นข่าวอะไรสักข่าวนึงเนี่ยแล้วเราก็แชร์เลยเนี่ยครับอาจารย์นั่นแหละพี่น้องให้มองคิดถึงหะดีษนี้ให้มากว่าท่านนบีได้บอกว่าถือเป็นการพอเพียงแล้วที่เราจะได้คนๆนึงว่าโกหกเนี่ยการที่เขาจะแชร์ข่าวทุกเรื่องโดยเฉพาะข่าวเรื่องเกี่ยวกับเรื่องฟิตนะเกี่ยวกับเรื่องความวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้เนี่ยนะแล้วเราก็ทำการแชร์ไปซึ่งในหลักการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เตือนเราในเรื่องการกรองข่าวเนี่ยก็มีอยู่ในซูเราะห์อัลฮุจุรอตครับอาจารย์ไปดูตัวบทกันนะครับผมฮะเดี๋ยวให้อาจารย์กล่าวให้ฟังนะครับผมตัวบทที่อัลเลาะห์ได้ลงวะฮีลงมาอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่ายาอัยยูฮัลละดีนอามะนูอินญาอะกุมฟาซิกุมบินะบะอินฟะตะบัยยะนูอัลเลาะห์ได้บอกว่าโอ้บรรดาผู้ที่มีศรัทธาแล้วทั้งหลายครับหากว่าอินญาอะกุมฟาซิกุมบินะบะอินฟะตะบัยยะนูหากว่ามีคนที่เป็นคนฟาซิกเนี่ยครับได้นำข่าวมาบอกกับพวกเจ้านะในคนชั่วนะในความหมายใช้คำว่าคนชั่วซึ่งคนฟาซิกเนี่ยหมายถึงคนที่อาจจะเป็นคนที่ทำความผิดบาปเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยนะฟาซิกยังไม่ถึงขั้นมุรตัดนะไม่ถึงขั้นมุรตัดถ้ามีคนฟาซิกเนี่ยนำข่าวมาบอกกับพวกเจ้าครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะพี่น้องสิ่งที่ศาสนาสอนเราไว้นะสิ่งที่มานาอุลามะได้บอกไว้ก็คือว่าไม่ว่าคนคนนั้นเนี่ยจะเป็นคนที่เป็นคนไม่ดีหรือเป็นคนที่มีความผิดเพียงแค่เล็กน้อยเนี่ยนำข่าวมาบอกกับเราเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าฟะตะบัยยะนูดังนั้นพวกชาวทั้งหลายก็จงทำการตรวจสอบครับนะฟะตะบัยยะนูจงตรวจสอบให้มันมีความชัดเจนให้มีความบัยยานมีความชัดเจนมันอันตุซีบูกอมัมบิญะฮาละในการที่พวกเจ้าทั้งหลายจะก่อเคราะห์กรรมแก่พวกหนึ่งโดยไม่รู้ตัวแล้วพวกเจ้าจะกลายเป็นผู้ที่เสียใจในสิ่งที่พวกเจ้าได้กระทำไปคือการที่บางครั้งพอเวลาที่เราได้ในอายะห์นี้เนี่ยชัดเจนนะว่าครับอันตุซีบูกอมัมบิญะฮาละคือการที่เราจะไปอธรรมนะไปอธรรมกับคนกลุ่มนึงโดยไม่รู้ครับอย่างเช่นพอเวลาที่มีข่าวออกมาว่าคนนั้นได้ทำสิ่งนั้นทำสิ่งนี้อะไรเงี้ยมีคนแชร์มานะซึ่งเราได้เจอในข่าวที่มันผ่านๆมาเนี่ยหลายๆข่าวนะที่แบบเวลาออกมาแล้วแล้วก็แชร์ไปแล้วแล้วพอสุดท้ายแล้วกับการเป็นว่ามันเป็นเรื่องโกหกก็อย่างที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าอันตุซีบูกอมมินจะฮานะการที่เจ้าจะไปคล้ายๆไปอธรรมคนกลุ่มหนึ่งโดยที่เจ้าไม่รู้ฟาตุสบิฮูอะลามาฟันตุมนาดิมินและเจ้าก็จะกลายเป็นอะไรฮะกลายเป็นคนที่มาเศร้าโศกเสียใจในสิ่งที่ได้ทำไปแล้วคือหมายความว่าเราเคยได้แชร์ข่าวนี้ไปแล้วเคยได้ใส่ร้ายคนกลุ่มนั้นไปแล้วคนกลุ่มนี้ไปแล้วแล้วพอเวลาถึงเวลาแล้วพอเวลาที่มีความชัดเจนขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นว่าเราเป็นคนที่ไปทำการใส่ร้ายเขาเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยให้เราดูว่าคนที่มีสติปัญญานะคนที่มีสติปัญญาในการไขควนเนี่ยนะเขาจะมีความใจเย็นมีความละเอียดอ่อนฟัตตะบัยยะนูเนี่ยที่อัลเลาะห์ตะอาลาใช้คำว่าฟัตตะบัยยะนูหมายความว่าต้องให้มีการตะบัยยุนให้มีการสืบข่าวให้มีความชัดเจนนักสืบต้องการอะไรฮะต้องการเวลาครับอาจารย์แสดงว่าการที่เราได้เห็นข่าวปั๊บแชร์เลยเนี่ยแสดงว่าไม่ได้สืบ
เห็นปุ๊บโอ้โหมันเรื่องมันน่าสนใจอาจารย์มันเรื่องของคนนั้นคนนี้ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อาจารย์แชร์ไปซะเลยแชร์เลยอันนั้นแสดงว่าไม่ได้สืบถ้าเกิดว่าจะมีการสืบเสาะหาข่าวต่างๆเนี่ยแสดงเราต้องมีกระบวนการในการสืบว่าอันนี้เรื่องจริงไหมโดยเฉพาะในสิ่งที่เป็นการอะไรเงี้ยเป็นการพูดถึงคนอื่นครับอันนี้อีกประการนึงนะใช่ไหมซึ่งอยู่ในซูเราะห์ฮุจุรอตเนี่ยในซูเราะห์ฮุจุรอตเนี่ยอันนี้ประการแรกเนี่ยประการในเรื่องการที่เราเสพข่าวครับเรากระจายข่าวเอาข่าวนี้ออกไปเนี่ยว่าเราเวลาที่เราไม่ได้มีการกั่นกองซึ่งถ้าเป็นข่าวที่มันเป็นการโกหกที่ไม่กระทบกับใครแค่นี้ก็บาปแล้วครับอาจารย์คืออาจจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงก็แต่ว่าคนอื่นไม่มีใครเดือดร้อนไม่มีใครเดือดร้อนแต่บาปแล้วครับอาจารย์ก็คือการที่เราเอาข่าวมาโดยที่ไม่ได้มีการกันกองครับนะส่วนถ้าหากว่าข่าวที่เราทำการกระจายออกไปเนี่ยทำการเผยแพร่ออกไปทำการส่งออกไปเนี่ยในซูเราะห์ฮุจุรอตเนี่ยพี่น้องซูเราะห์ฮุจุรอตเนี่ยเป็นซูเราะห์หนึ่งในซูเราะห์ที่สอนเรื่องมารยาทเนาะครับอาจารย์มารยาทในการอยู่ร่วมกันพอในอายะห์หลังจากนั้นเนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาได้สอนเราให้รู้จักในเรื่องของการแก้ปัญหาระหว่างการทะเลาะกันคนทะเลาะกันเนี่ยนะแล้วก็มีการสอนเราอย่าทำการอย่าเรียกชื่อเล่นคนอื่นอะไรคนอื่นพอในอายะต่อมาเนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาก็กล่าวถึงการอะไรฮะการให้เกียรติกันครับกล่าวถึงการออกห่างจากการคิดไม่ดีแล้วก็ออกห่างจากการนินทาว่าร้ายครับอาจารย์เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยหนึ่งในสาเหตุของการนินทาว่าร้ายคือการที่เรากระจายข่าวออกไปบางทีเราเอาข่าวมาเนี่ยอย่างที่เราบอกนะว่าถ้าไม่ได้มีผลกระทบกับใครเนี่ยไม่ได้มีการนินทาไม่ได้มีการว่าร้ายใครไม่ได้มีการพาดพิงบุคคลที่3ครับอาจารย์อันนี้ก็ถือว่าเป็นบาปแล้วถ้าเราไม่มีการกรองข่าวแล้วเราก็ปล่อยข่าวไปโดยที่อะไรข่าวจริงไม่จริงเรายังไม่รู้เลยสมมติว่าช่วงพรุ่งนี้น้ำจะท่วมนะบอกมาแบบนี้พรุ่งนี้น้ำจะท่วมไม่ได้อ้างอิงถึงใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้บอกมาว่าคนนั้นบอกมาหรือว่าคนนั้นทำให้มันน้ำท่วมแต่เป็นสิ่งที่ไม่ได้พูดถึงใครไม่รู้ว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่ามันไม่ท่วมเราแชร์ก่อนเลยแชร์ก่อนพูดมาแบบนี้เลยแต่ถ้าเกิดว่ามีการพาดพิงถึงคนคนหนึ่งครับแล้วเราแชร์ไปเนี่ยอันเนี้ยบาปหนักเข้าไปอีกเป็นหนึ่งในกบาเอฟเป็นหนึ่งในบาปใหญ่เพราะว่าบางคนอาจจะตั้งข้อสงสัยว่าอ้าวการเราแชร์ไปมันเป็นเรื่องจริงล่ะเออนั่นน่ะสิครับอาจารย์อย่างเช่นเขาบอกว่าอาจารย์คนนึงได้ไปเดินควงสาวคนนึงนี่ให้เข้าใจง่ายเลยนะคือเรายกตัวอย่างเรื่องพวกนี้คนจะเข้าใจง่ายเข้าใจง่ายไม่เขาเรียกว่ามีตัวอย่างเยอะอาจารย์คนนึงได้ไปเดินควงสาวคนนึงครับเราไม่สนใจเราแชร์ก่อนเลยนะเราแชร์ก่อนเลยหรือว่าเราได้ยินมาเอาไม่ต้องเอาใน Facebook เราได้ยินมาเราก็บอกเลยเฮ้ยอันนั้นมันบอกว่าอาจารย์คนนี้เนี่ยควงสาวเดินนี่โอ้นะตาพาไปตลาดใครก็ไม่รู้นะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะมีการพาดพิงถึงบุคคลที่3ครับเวลาที่เราเอาข่าวไปบอกเนี่ยเอาข่าวไปบอกต่อหรือว่าเราเอาข่าวไปแชร์ต่อนะตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่ามันเป็นเรื่องจริงเนี่ยครับแสดงว่าเราได้นินทาเขาถ้าจริงคือนินทาครับอาจารย์แต่ถ้ามันเป็นเรื่องไม่จริงเนี่ยแสดงว่าเราไปใส่ร้ายเขาเขาใส่ร้ายเขาก็บาปทั้งสองเพราะนั้นบาปทั้งขึ้นทั้งร่องเป็นบาปใหญ่ทั้งขึ้นทั้งร่องเลยว่าเราได้ไม่นินทาก็ทำการใส่ร้ายเขาเพราะดังในที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถามบรรดาซอฮาบะห์นะว่าอัตตะดรูนะมันกีบะห์พวกเจ้าทั้งหลายรู้ไหมว่าอะไรคือการนินทาซอฮาบะห์ก็อัลลอฮ์วะรอซูลุฮุอะลัมอัลลอฮ์วะรอซูลุฮุทรงรู้ท่านนบีบอกว่าซิกรุลอัคราก็มีมายะกรอท่านมีว่าอันกีบะการกีบะการนินทานั่นคือการที่เจ้าพูดถึงพี่น้องของเจ้าในสิ่งที่เขาไม่ชอบครับอาจารย์ใช่ไหมถึงแม้ว่าจะเป็นความจริงก็แล้วแต่นี่ซอฮาบะห์ก็ตั้งคำถามมาว่าอะไรแต่ยารอซูลุลลอฮ์อิดะกานาฟีมาอักูลอิดะกานาฟีฮิมาอักูลท่านรอซูลท่านเห็นไหมว่าถ้าหากว่าในสิ่งที่ฉันพูดไปเนี่ยเขามีเขาเป็นงั้นจริงๆล่ะครับอาจารย์ท่านนบีก็บอกว่าอิดะกานาฟีฮิมาตะกูลฟะกอดิกตับตะวะอิลลัมยะกุนฟีฮิมาตะกูลฟะกอดบะฮัตตะท่านนบีจึงบอกว่าถ้าหากว่าสิ่งที่เจ้าพูดไปเนี่ยเป็นเรื่องจริงเขาทำแบบนั้นจริงๆครับแสดงว่าเจ้าได้นินทาเขาแล้วแต่ถ้าเกิดว่าสิ่งที่เจ้าพูดไปเนี่ยเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยแสดงว่าเจ้าได้ใส่ร้ายเขาครับอาจารย์เพราะฉะนั้นระหว่างนินทากับใส่ร้ายครับเราจะเป็นคนที่ได้รับบาปใหญ่ทั้งขึ้นทั้งลงเพราะฉะนั้นการกองข่าวหรือว่าการเอาใจใส่กับการกับข่าวที่เราได้รับมาเนี่ยแล้วเราจะแชร์ไปเนี่ยให้เราระวังไว้พี่น้องแค่การที่เราไม่กองข่าวก็ถือเป็นการบาประดับนึงละแล้วถ้าหากว่าเราไปสู่การนินทาคนอื่นก็บาปอีกระดับนึงแล้วเราไปสู่การใส่ร้ายคนอื่นก็ไปสู่บาปอีกระดับนึงโอ้โหนะคือการแค่ว่าการแพร่กระจายสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะฮะก็คือ
จุดเริ่มต้นเลยถ้าเราคัดกรองดีๆนะและเป็นข่าวที่มันดีที่มันเกิดประโยชน์เนี่ยก็แชร์ไปใช่ไหมปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นไงอาจารย์คือเรื่องราวเรื่องของการแสวงหาความดีเนี่ยเส้นทางก็เยอะนะใช่ไหมเส้นทางการความดีเนี่ยเยอะมากมายคือการเผยแพร่ศาสนาเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราจะพูดเราจะรู้สึกอายใช่ไหมจะเอาคำพูดไปสอนใครไปสอนคนอื่นก่อนเธอไปสอนนี่นะอะไรเงี้ยนะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเพียงแค่เราเผยแพร่คำสอนเนี่ยนะโดยเฉพาะคนที่เล่นโซเชียลเป็นเนี่ยนะเอาหะดีษใส่ไปบทนึงเผยแพร่ไปใครจะอ่านไม่อ่านก็ว่าไปได้ผลบุญแล้วผลบุญตั้งแต่เราเผยแพร่ไปนะไม่ได้ไปนับไลค์แล้วได้ผลบุญนะผลบุญตามไลค์เหรออาจารย์ไม่ได้ผลบุญตามไลค์นะคือแค่เราโพสต์ออกไปเนี่ยโพสต์ไปเป็นสาธารณะเป็นบทคำสอนดีๆสอนในเรื่องการพูดจริงในเรื่องของการมีอีมานในเรื่องการอะไรเนี่ยเราได้ผลบุญแล้วแล้วผลบุญมันก็ยาวไปจนว่ามีใครได้อ่านมีมันนะความรู้นี่ได้เป็นประโยชน์เราไม่รู้หรอกบางครั้งเนี่ยคนได้อ่านความรู้ของเราไปเนี่ยแล้วเข้าความรู้ของเราเอาไปสอนต่อครับอาจารย์ผลบุญมันก็เกิดประโยชน์ดีมันเป็นสายโซ่ต่อไปอีกแล้วอีกอย่างนึงก็คือบาปมันก็ได้ง่ายนั่นแหละสิครับอาจารย์คือมีผลบุญยุคที่ผลบุญได้ง่ายเนี่ยบาปก็ง่ายเหมือนกันง่ายนะคือแค่เรานินทาใครไปเนี่ยโอ้โหบาปเราก็ติดตัวเราไปจนกระทั่งว่าคือมันยาวไปนะตราบใดที่ข้อความนั้นยังอยู่แล้วว่าตราบใดที่คนยังมีคนแชร์กันอยู่แล้วคนหลงไปอยู่เพราะนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้เอาใจใส่กับเรื่องการนินทาเรื่องการว่าร้ายจนกระทั่งท่านนบีได้บอกว่าอันมุสลิมมันซะลิมันมุสลิมูนะมินลิซานิฮิวะยะดิมุสลิมนั้นก็คือคนที่บรรดามุสลิมทั้งหลายเนี่ยปลอดภัยจากลิ้นของเขาคือปลอดภัยจากคำพูดของเขาแล้วก็ปลอดภัยจากมือของเขาคือทุกวันนี้ในการทำร้ายด้วยกับการใช้คำพูดเนี่ยก็มีแล้วการทำร้ายด้วยการใช้มือเนี่ยใช้กำลังในการทำร้ายเนี่ยก็มีและปัจจุบันนี้เนี่ยมือก็ใช้ในการทำร้ายคนอื่นได้อีกครับอาจารย์โดยการไม่ว่าจะพิมพ์ไปทำร้ายเขาได้หมดเลยว่าอะไรเขาได้หมดนะซึ่งแล้วอีกอย่างนึงนะที่อยากจะฝากกันไว้ว่าการกระจายข่าวนะการส่งข่าวเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยความอายมันมีเยอะใช่ป่ะเพราะว่าพอเวลาเราพูดเนี่ยครับคือความอายเนี่ยอยู่ที่หน้าใช่ไหมใช่ครับความอายอยู่ที่หน้าคือเกียรติของมนุษย์เนี่ยจะอยู่ที่หน้าเพราะฉะนั้นพอเวลาเมื่อก่อนเวลาเราจะพูดอะไรถึงใครสักคนหนึ่งเนี่ยจะนินทาใครจะอะไรเนี่ยเราจะมีความอายครับต้องหลบนะต้องย้ายเห็นนะอาจารย์แต่ปัจจุบันนี้เนี่ยนะเป็นยังไงอาจารย์เวลาที่เราจะกระจายข่าวอะไรสักอย่างเนี่ยคนไม่เห็นหน้าเราไม่เห็นเพราะนั้นเราก็เลยมีความกล้ามันมากขึ้นความกล้ามากขึ้นการนินทามันก็เลยเยอะขึ้นครับอาจารย์เมื่อก่อนเนี่ยนะเราให้เราเข้าใจง่ายๆนะเมื่อก่อนเนี่ยโต๊ะครูสักคนหนึ่งเนี่ยจะโดนใครนินทาเนี่ยจะโดนใครว่าเนี่ยยากมากเลยนะครับอาจารย์ใช่ไหมครับไม่ค่อยมีใครกล้าหรอกไม่ค่อยมีใครกล้าหรอกว่าไปว่าร้ายนินทาครูบาอาจารย์อะไรเนี่ยไม่ค่อยมีใครกล้าเพราะว่าอะไรเพราะความอายมีอยู่คืออัลฮัมดุลิลลาห์นะอัลลอฮ์ให้นะว่าไฮบาของผู้รู้เนี่ยไฮบาของครูบาอาจารย์เนี่ยมันมีอยู่ครับอาจารย์ใช่มั้ยฮะเพราะนั้นไม่ว่าคนนั้นจะไม่ชอบครูคนไหนไม่ชอบอะไรคนไหนเนี่ยไม่มีใครกล้าไปครับอาจารย์ไม่มีใครมาต่อว่าไม่มีใครมานินทาแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยคือการพูดคุยกันมันกลายเป็นว่าผ่านโซเชียลเวลาที่เรารับข่าวสารอะไรที่มันแล้วเราไม่ได้มีการกรองนะแล้วเราก็เอาข่าวสารนั้นเนี่ยมาถ่ายทอดในแง่มุมที่ไม่ดีหรือว่ามาต่อว่าบรรดาผู้รู้บรรดาในต่อหน้าเขาเนี่ยไม่รู้ว่าไม่ต้องต่อหน้านะใช้ข้อความใช้อะไรในการต่อว่าเนี่ยเพราะนั้นนี่ตรงนี้แหละที่บอกให้เรารู้ว่าการกองข่าวจะเป็นเรื่องสำคัญครับอาจารย์เพราะว่าความอายมันเริ่มน้อยมันน้อยลงนะอาจารย์บอกว่าคนนี้รู้นะเหมือนกับโลกรู้แหละอาจารย์นะคนนี้เราอ๋อหอกระจายข่าวอย่างดีแหละอารมณ์ประมาณนั้นนะอาจารย์คือถ้าและอีกอย่างนึงนะที่บอกว่าในวันกิยามะห์เนี่ยที่ว่ามีกอนตารอนะกอนตารอก็คือสถานที่ที่มีไว้ให้กับคนที่เพื่อความเป็นธรรมคนที่ชอบไปอธรรมมนุษย์ด้วยกันนะครับอาจารย์คือคนเนี่ยมีอีมานมีความดีเยอะความชั่วแล้วสอบผ่านแล้วแล้วข้ามสะพานซิรอตมุสตะกีมไปแล้วสะพานซิรอตมุสตะกีมคือสะพานที่พาดบนนรกจะหันนำครับอาจารย์นะข้ามผ่านไปแล้วต้องมาเจออีกด่านนึงด่านกอนตารอกอนตารอคือด่านที่จะต้องมาทำการแจกแจงสิทธิระหว่างมนุษย์ด้วยกันท่านนบีจึงบอกว่ามีบทนึงนะที่ท่านนบีถามซอฮาบะห์ว่าอัตตะรูนะมะนิลมุฟลิสพวกเจ้ารู้ไหมว่าใครกันที่เป็นคนล้มละลายใครครับอาจารย์ซอฮาบะห์ก็เลยบอกว่าอัลมุฟลิสฟีนามัลลาดิรฮัมะละฮูวะลามะตามุฟลิสคนล้มละลายในหมู่พวกเราเนี่ยก็คือคนที่ไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีทรัพย์สมบัตินั่นน่ะเสียใจคนนี้ล้มละลายไม่มีเงินนะทำอะไรได้เหรออาจารย์แต่ท่านนบีได้บอกว่าอัลมุฟลิสมินอุมมะตีแต่ว่าคนล้มละลายประชาชาติของฉันเนี่ยก็คือมันยะตียะมันกิยามะมีฮัสนาตินอัมซาลินจิบาล
ท่านนบีได้บอกว่าคนที่เป็นมุฟลิสคนล้มละลายในประชาชาติของฉันเนี่ยคือคนที่เข้ามาในวันกิยามะห์เนี่ยด้วยกับความดีงามที่มากมายแต่เวลาเข้ามาแล้วเนี่ยเขาไปด่าคนนั้นว่าคนนี้ละเมิดคนนั้นทำร้ายคนนี้ได้ใส่ร้ายคนนั้นท่านนบีได้บอกว่าฟายุคอซุฮาดามินฮัสนาติฮิวะฮาดามินฮัสนาติฮิคนนั้นต้องเอาความดีเข้าไปคนนี้ก็เอาความดีเข้าไปคนนี้ก็เอาดีมาเพราะว่าเราเคยไปนินทาใครมั่งเคยทำร้ายใครมั่งความดีที่เรามีอยู่เนี่ยเอาไปให้เขาฮัตตาอิดาฟะนิยัตฮัสนาตุฮูโอเคดัตมินไซยาติซอให้บีฮีจนกระทั่งว่าความดีของเขาเนี่ยหมดความดีของคนที่ไม่นินทาเลยนะความดีหมดพี่น้องลองคิดดูนะว่าได้มีการมีความดีมาอย่างมากมายเท่าภูเขาใช่ไหมจ๊ะแต่ว่าต้องเอาไปคืนเขาจนความดีหมดมันบ่งบอกให้เรารู้บ่งบอกให้เราเห็นได้ว่าคนที่ไปนินทาคนอื่นเนี่ยชีวิตเขาก็จะนินทาอย่างนั้นแหละนั่นสิครับอาจารย์นะทำเป็นเรื่องปกติกลายเป็นเรื่องเฉยไปแล้วดังที่เราบอกอะนะที่อุมัดได้บอกนะว่าคือคนที่นินทาคนอื่นเนี่ยจนทั้งบอกว่าคนนี้หอกระจายข่าวรู้เลยคือเพราะว่าเขาจะคอยเอาเรื่องคนนั้นไปพูดเอาเรื่องคนนี้ไปพูดเอาเรื่องคนโน้นไปพูดซึ่งพี่น้องลองดูนะว่าเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเอาหลักเกณฑ์ของอิสลามมาใช้เนี่ยนะครับเราจะเป็นคนที่มีความสุขมากครับอาจารย์ดังที่อัลเลาะห์ได้กล่าวในซูเราะห์ฮุจรอตเนี่ยนะครับอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะลาตะยัสซูและอย่าสอดรู้สอดเห็นเรื่องของคนอื่นครับที่เราไปพูดได้เพราะว่าเนี่ยเราไปหาข่าวมาเพราะเราไปหาข่าวไปสอดแนมมาคือเดี๋ยวนี้เป็นนักข่าวกันหมดนะนั่นสิเพราะว่าเรามีที่รายงานข่าวไงใช่ครับอาจารย์ใช่ไหมมีที่รายงานอยู่ในมือเวลาเรามีที่รายงานข่าวแล้วเราก็อยากจะรู้อยากจะเห็นอะไรเฮ้ยเมื่อเช้ามีข่าวเรื่องนั้นมันเป็นยังไงว่ามันอะไรเจอกรณีแบบนี้เนี่ยนะอาจารย์เขาเรียกอะไรนะคือตอนอยู่กับเราก็เอาเรื่องคนอื่นมาเล่าให้เราฟังตอนไปอยู่คนอื่นก็เล่าเรื่องของเราให้คนอื่นฟังวันดีคืนดีลืมเอาเรื่องเรามาเล่าให้เราฟังซะแล้วกลายเป็นเรื่องอีกนะอาจารย์ทีนี้เนี่ยเขาเรียกว่าคนโกหกเนี่ยเมื่อได้โกหกครั้งแรกแล้วเนี่ยจะมีการโกหกครั้งต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆผมให้ผมนึกถึงบทกลอนของพวกยาฮิลียะอ๋อครับอาจารย์ยุคบรมโง่นะคือพวกนี้เนี่ยเขาถูกเรียกว่ายุคบรมโง่คือโง่จริงแต่ว่าเป็นยุคยาฮิลียะยาฮิลมุรักกับคือบรมนะถูกนะหนักเลยครับอาจารย์คือพวกนี้เนี่ยเขาถูกสูงเรียกว่ายุคนี้เนี่ยเพราะว่าเขาอยู่ในญาฮิลียะในเรื่องของเตาฮีดครับอาจารย์เรื่องของอะกีดะห์เรื่องของหลักการศรัทธาที่เขาเคยอยู่ในหลักการศรัทธาที่ดีงามมาแล้วเขาก็ผิดเพี้ยนไปแต่ในเรื่องของวาจาสัจจะของเขาเนี่ยคือเป็นเรื่องที่รู้กันเลยว่าพวกญาฮิลียะเนี่ยจะเวลาพูดเนี่ยจะพูดจริงมากจนทั้งมีเบสมีบทกลอนของพวกญาฮิลียะนะเขาแต่งบทกลอนกันมาว่าวะลาตะกูลผมจำได้หมดหรือเปล่านะวะลาตะกูลันน่ะนี่ผมท่องเคยท่องตอนเรียนซานาวีที่มะดีนะห์ครับอาจารย์ในซานาวีเรียนเรื่องบทกวีของพวกญาฮิลียะห์กวีในยุคบรมโง่ครับอาจารย์เรียนรู้กวีมาเพราะว่าทำไมเราต้องไปเรียนกวีในยุคญาฮิลียะห์เพราะว่ายุคนั้นเนี่ยมันเป็นยุคที่ผู้คนเก่งเรื่องภาษาอาหรับคือการใช้ภาษาเนี่ยสุดยอดสวยมากดีมากเลยแข่งกันแต่งกลอนกันแต่งกลอนเขาเลยบอกว่าวะลาตะกูลันน่ะอิดามาลัมตุริดอันตุติมมัลวะอ์ดะฟีชัยอ์นะอ์มฮะซะนุนกอลูนะอ์มมินบะอ์ดินาวะกะบีฮุนกอลูลาบะอ์ดะนะอ์มอินนะลาบะอ์ดะนะอ์มฟาฮิชะตุนฟะบิลาฟับตะอิซาคิฟตันนะดัมเขาบอกว่าวะลาตะกูลันอิซามะลัมตุริดอันตุติมมัลวะอ์ดะฟีชัยอ์นะอ์มคืออย่าไปพูดอะไรถ้าเกิดว่าเจ้าไม่ได้ต้องการสิ่งนั้นในการที่จะบอกว่าจะไปสัญญาว่านะอ์มไปสัญญาว่าได้แล้วฮะซะนุนกอลูลาบะอ์ดะนะอ์มวะกะบีฮุนฮัสนุนกาวนามิบะดีลาวะกะบีฮุนกาวลูลาบะดะนามถือเป็นเรื่องดีนะการที่เราไปบอกว่าได้หลังจากที่เราบอกว่าไม่ได้ครับคือเวลาที่เราจะรับปากใครมีใครมาคุยอะไรกับเราแล้วบอกว่าเรายังไม่อาจจะได้ไม่รับปากครับแล้วอยู่เราบอกว่าได้จัดการให้ดีใจเลยคนก็จะดีใจเขาบอกว่านี่เขาบอกฮัสนุนกาวนามิบะดีลาวะกะบีฮุนกาวลูลาบะดะนามแล้วถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีคำการที่เราไปบอกว่าไม่ได้หลังจากที่เรารับปากไปแล้วครับเนี่ยอินนาลาบะดะนามฟาฮิชะตุนฟะบิลาฟับดะอิซาคิฟตันนะนำแท้จริงการที่เราบอกว่าไม่ได้หลังที่เราบอกว่าได้เนี่ยถือว่าเป็นฟาฮิชะเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะนี่คำพูดของพวกญาฮิลียะห์นะพวกบรมโง่นะเขาบอกการที่เราไปผิดสัญญาหลังที่เราสัญญาแล้วเนี่ยถือเป็นสิ่งที่ไม่ดีฟะบิลาฟับดะอิซาคิฟตันนะนำเพราะนั้นให้บอกว่าไม่ไว้ก่อน
ถ้าหากว่าเรากลัวจะเสียใจ คือถ้ากลัวเรากลัวเราจะทำไม่ได้เพราะนั้นการใช้คำพูดการกระจายข่าวการบอกข่าวเป็นเรื่องสำคัญมากในการใช้ชีวิตของพวกชาวอาหรับนึกถึงอีกบทกลอนหนึ่งนะอาจารย์ที่ชาวผมไม่จำตัวบทไม่ได้จำไม่ได้แต่ความหมายคือประมาณว่าเขาเนี่ยเป็นชนชาติอาหรับใช่ไหมแล้วที่เขาพ่ายแพ้มาเนี่ยเพราะสิ่งที่คือไปทำสงครามแล้วเขาแพ้เขาพูดความจริงว่าเขาพ่ายแพ้เขาไม่ได้โกหกไม่ได้แต่งเรื่องราวขึ้นมาครับผมนี่คือสิ่งที่เราควรจะมาคิดคเอามาไขควรในเรื่องของการกระจายข่าวไปรเราจะได้ไม่ตุสเปฮาวลามาฟานตุมินาดิมินเราจะได้ไม่กลายเป็นในสิ่งที่เราทำไปแล้วเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องมาเศร้าโศกเสียใจเพราะว่าหลายๆคนพี่น้องเคยสัมผัสกับบรรยากาศแบบนี้มาแล้วครับคือการที่เราพูดอะไรไม่คิดนะง่ายๆพูดอะไรโดยที่ไม่คิดการที่เราถ่ายทอดข่าวโดยที่เราไม่คิดคือการที่เราจะเอาสิ่งที่เราพูดได้เนี่ยก็คือการเราไปเอาข้อมูลมาใช่ไหมเอาข้อมูลมาจากตรงนั้นมาตรงนี้มานะเช่นว่าคนนั้นว่าคนนั้นคนนี้ว่าคนนี้คนนั้นพูดมานั้นคนนี้พูดแบบนี้นะพอเราเอาข้อมูลมาแล้วเราก็เอามาพูดเนี่ยพอสุดท้ายแล้วเราก็ไปเศร้าโศกเสียใจแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามินฮุสนิลอิสลามมัรตัรกุฮูมาลายะนีหนึ่งในการที่เราจะเป็นคนมีอิสลามที่ดีเนี่ยก็คือการที่เราไม่ยุ่งในเรื่องที่มันไม่เกี่ยวกับเขาคือการที่เราไม่ยุ่งในเรื่องที่มันไม่ได้เกี่ยวกับเราอะหมายความว่าตรงนี้เนี่ยเป็นเกณฑ์ให้เราได้วิเคราะห์นะวิเคราะห์ผ่านบรรดาอุลามะเนี่ยนะในการวิเคราะห์หะดีษบทนี้นะว่าการที่เราไม่เกี่ยวกับเรื่องที่มันการที่เราอะไรฮะทิ้งในสิ่งที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเราอะหมายความว่าอะไรที่มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเราเนี่ยไม่ต้องเข้าไปยุ่งไม่ต้องไปยุ่งในเรื่องนี้ไม่ของเราไม่ใช่ว่าเรามาบอกว่าอย่าไปเตือนกันนะไม่ใช่นะการตักเตือนกันอัสซีฮะเนี่ยมีกฎเกณฑ์อยู่มีบทบัญญัติมีรูปแบบอยู่ในการตักเตือนกันว่าตักเตือนกัน2ต่อ2ไม่ใช่ว่ามาประจานกันนะในเฟซบุ๊กเลยประจานผมขอเตือนอาจารย์ชูโกตทำอย่างนี้มันไม่ถูกในเฟซบุ๊กอันนี้ไม่ได้เรียกว่าอัสซีฮะนะแต่เรียกว่าเป็นการประจานถ้าหากว่ามันเป็นเรื่องที่มันไม่จริงเนี่ยก็กลายเป็นว่าเราไปใส่ร้ายเขาเลยกลายเป็นบาปอีกนะแล้วบาปแล้วบาปอีกนะอาจารย์เดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งอาจารย์ครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับผมกลับมาช่วงหน้าเนี่ยจะนำกระบวนการกรองข่าวในเรื่องของอิสลามมาฝากนะรวมไปถึงเรื่องของการสืบสายรายงานฮะดีษที่มาถึงเราเนี่ยทำไมฮะดีษที่มีการแบ่งว่าเป็นซอฮีฮ์ฮะซันหรือว่าดออีฟเนี่ยจากสายรายงานเนี่ยก็คือผ่านการกรองมาแต่ละบุคคลแต่ละท่านรวมไปถึงสายรายงานนะฮะเรียกว่าคุณสมบัติของฮะดีษทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยฮะเดี๋ยวมาคุยกันในช่วงหน้านะครับผมกับกระบวนการของอิสลามที่ใช้ในการกรองข่าวกว่าฮะดีษหรือว่าอัลกุรอานมาถึงเราหรือว่าข่าวสารเรื่องราวดีๆมาถึงเราเนี่ยเราก็ควรจะกรองนะครับผมก่อนที่จะบอกสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปการที่เราบอกไปหมดเลยนะครับผมมันอาจจะไม่มีความจริงในนั้น 100% เลยเราจะเสียใจเองนะครับผมเดี๋ยวพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุณเคยคิดไหมว่าจะดีแค่ไหนถ้าความอร่อยรอยยิ้มและความสุขสามารถส่งผ่านถึงใครๆอีกหลายๆคนได้วันนี้ทุกครั้งที่คุณซื้อคือทุกครั้งที่คุณได้ให้ ให้ผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อสัตว์ตรารอบีอะร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันเติมรอยยิ้มอิ่มความสุขสู่สังคมร่วมกันตลอดไปสนใจร่วมธุรกิจหรือสั่งซื้อโทร0818481018โคโรหรือซูเปอร์เรดมอสสารสกัดจากสาหร่ายสีแดงแอสตาแซนทินสูงมากแถมยังอุดมไปด้วยน้ำมันสกัดเย็นหลากหลายชนิดอาทิเช่นน้ำมันลินซีดน้ำมันจมูกข้าวสารสกัดจากถั่วเหลืองน้ำมันสกัดจากเมล็ดองุ่นน้ำมันโบราณน้ำมันงามอนน้ำมันโหระพาญี่ปุ่นน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรสน้ำมันแบล็กซีดหรือฮาปาตุสโซดาเรียกได้ว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโคโรได้รวมคุณสมบัติดีๆไว้อย่างครบถ้วนโคโรมีสรรพคุณช่วยเสริมสร้างระบบภูมิต้านทานให้กับร่างกายบำรุงสมองช่วยป้องกันสุขภาพดวงตาป้องกันรังสี UV ที่เป็นอันตรายต่อดวงตาช่วยสร้างความแข็งแรงต่อร่างกายและกล้ามเนื้ออ่อนแรงช่วยลดอาการข้อมือเสื่อมช่วยป้องกันโรคกระเพาะอาหารอักเสบและการแพร่กระจายของเชื้อแบคทีเรียโคโรกล่องละ850 บาทซื้อ2แถม1แถมฟรีในกากผ้า
ติดต่อโทร0859390150เรื่องปวดเข่าเวลาสยูดของคุณจะหมดไปเยตีมทีวีขอนำเสนอแผ่นยางปูละหมาดที่ทำจากยางพาราแท้ 100% เหมาะสำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่มีอาการปวดข้อเข่าราคาผืนละ 1,300 บาท2ผืนเพียง 2,000 บาทเท่านั้นโอนเงินบริการส่งฟรีเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม100บาทโทรเลย020249702 020249702เพราะการซื้อคือการให้ให้ยะติมทีวีได้ช่วยเหลือเด็กกำพร้าต่อไปวันนี้ผมมีสิทธิพิเศษดีๆเพียงแค่คุณเป็นสมาชิกกับยะติมทีวีเพียงวันละไม่ถึง5บาทคุณสนใจไหมครับถ้าคุณสนใจสิทธิพิเศษแรกที่คุณจะได้รับคือส่วนลดพิเศษในการสั่งซื้อสินค้าของยะตีมทีวีลดทันที 10% ยิ่งถ้าคุณเป็นคนที่ซื้อสินค้าของยะตีมทีวีอยู่แล้วคุ้มยิ่งกว่าคุ้มครับนอกจากนี้บัตรสมาชิกยะตีมทีวียังมีส่วนลดพิเศษในการซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าที่ร่วมรายการกับยะตีมทีวีลดสูงสุดถึง 40% วันนี้เพียงคุณสมัครสมาชิกยะตีมทีวีรับไปเลยครับน้ำมันโฟร์ออยล์3กระปุกหรือสินค้าอื่นๆตามที่ขึ้นอยู่นี้ฟรีทันทีสิทธิพิเศษเหล่านี้เฉพาะผู้ที่สมัครสมาชิกยะตีมทีวีเท่านั้นเพียงแค่คุณจ่ายวันละเฉลี่ยไม่ถึง5บาทเดือนละ125บาทซึ่งตกปีละ 1,500 บาทคุณก็สามารถเป็นสมาชิกกับยะตีมทีวีได้แล้วครับสำหรับสมาชิกเก่าที่มีบัตรสมาชิกยะตีมทีวีอยู่แล้วเพียงแค่คุณต่อสมาชิกรายปีทุกๆปีคุณก็ได้รับสิทธิพิเศษเหล่านี้เช่นกันครับวันนี้คุณเป็นสมาชิกยะตีมทีวีแล้วหรือยังถ้ายังมาเป็นครอบครัวเดียวกับเรานะครับสมัครสมาชิกยะตีมทีวีโทรเลย020249702 020249702สมัครสมาชิกยะตีมทีวีเท่ากับเป็นการช่วยเหลือช่องยาตีมทีวีในการดูแลช่วยเหลือเด็กกำพร้าอินชาอัลลอฮ์คุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับกลับมาช่วงที่2ทอล์คหลังเที่ยงนะครับผมกับเรื่องราววันนี้ข่าวปลอมและความเชื่อนะครับผมเหมือนที่บอกว่าการจัดกระบวนการทางความเชื่อแล้วก็นำข้อเท็จจริงมาปรุงแต่งสักเล็กน้อยก็กลายเป็นข่าวหนึ่งข่าวซึ่งการปล่อยข่าวปลอมออกไปเนี่ยนะฮะทำให้หลายๆคนเรียกว่าได้รับผลกระทบจากเนื้อหาข่าวที่มีการส่งต่อกันไปเรื่อยๆกลายเป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับผมวันนี้เนี่ยนะฮะเราก็เลยได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้ที่อยู่ในหน้าที่การงานของสื่อสารมวลชนนะครับมีโอกาสคัดกรองดูแลข่าวผู้ประกาศนะครับผมมาคุยกับเราในวันนี้นะครับเรื่องของการดูแลเรื่องการดูข่าวการกรองข่าวนะครับเนื้อหาเหล่านี้นะครับเดี๋ยวมาคุยกันนะครับผมตอนนี้พี่ท็อปรอนีอยู่กับเราในสายแล้วนะครับผมคุณวุฒินันท์นาหิมผู้ประกาศจากท็อปนิวส์จากท็อปนิวส์นะครับผมอาจารย์ไทยกุ้มครับผมพี่ท็อปครับไทยกุ้มครับผมครับครับผมพี่ท็อปสบายดีได้ยินไหมครับได้ยินแล้วครับผมพี่ท็อปสบายดีนะครับผมอัลฮัมดุลิลลาห์ครับไปเรื่อยครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับเป็นยังไงบ้างครับผมช่วงนี้ออกสนามบ่อยไหมครับก็เรื่อยๆครับมีรายการบ้างมีสดบ้างมีเทปบ้างก็สนุกสนานอยู่ครับกับบ้านหลังใหม่อ๋อทำดีแล้วครับผมฮะถ้าพี่น้องน่าจะรู้จักกันดีนะครับผมพี่ต๊อปรอนีนะพี่วุฒิดำนาหิมนะครับผมในนามนะครับผมก็จะรู้จักในแวดวงสื่อสายมวลชนนะครับผมเป็นผู้ประกาศมุสลิมของเรานี่เองนะครับพี่ต๊อปครับผมวันนี้หัวข้อที่เราคุยกันเนี่ยก็คือเรื่องของข่าวปลอมและความเชื่อนะครับต้องถามพี่ต๊อปเรื่องราวของการทำข่าวเอาเนื้อหาข่าวก่อนเนี่ยนะครับปกติแล้วเนี่ยใจความของข่าวเนี่ยฮะเรามักจะนำเสนอในเรื่องราวอะไรบ้างฮะข่าวปลอมและความเชื่อใจความของข่าวข่าวที่ออกมาตามสื่อสารมวลชนนะครับตามสำนักข่าวจะในรูปแบบทีวีวิทยุหนังสือพิมพ์ออนไลน์ใดๆก็แล้วแต่จะต้องถูกตรวจสอบก่อนนำเสนอมีบ้างครับมีบ้างที่เราเห็นทั่วๆไปโดยเฉพาะคนที่ชอบข่าวแบบเร็วๆสำนักไหนที่มาเร็วๆเนี่ยก็อาจจะมีหลุดบ้างหลุดการตรวจสอบนะครับคือคิดว่ามันจริง
แต่ปรากฏว่ามันไม่จริงกับมีอีกกรณีนึงก็คือมันจริงแต่จริงไม่หมดครับครับผมว่าเป็นแบบนี้นะครับผมแล้วทีนี้ในส่วนของวิธีการฮะเราเห็นข่าวเนื้อเค้าเรียกว่าเนื้อหาข่าว1ข่าวใช่มั้ยฮะเราจะมีวิธีการดูยังไงฮะว่าอันเนี้ยคือข่าวจริงหรือว่าเนี่ยมันมีข้อเท็จจริงอยู่ในข่าวนั้นนะฮะมีวิธีการดูอย่างไรฮะถ้าเราเป็นสำนักข่าวใช่มั้ยอ่ะถ้าเป็นอย่างพี่ต๊อบเนี่ยพี่ต๊อบก็ต้องตรวจสอบโดยเช็คก่อน1ถ้าเป็นคนเป็นนักข่าวเนี่ยก็ต้องเป็นคนตรวจสอบเช่นเราต้องหาแหล่งที่มาว่าที่มาของข่าวนั้นมาจากใครเป็นผู้เขียนหรือที่2คือถ้าเราสงสัยหรืออาจเขียนไม่ครบแล้วยังมีข้อสงสัยอยู่ยังไม่กระจ่างแล้วก็ต้องโทรเช็คไปที่แหล่งข่าวแหล่งข่าวคนนั้นคนที่ถูกพาดพิงถูกต้องหรือไม่อย่างไรแต่อันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นข่าวประเภทไหนสมมติถ้าเป็นข่าวเกี่ยวกับสุขภาพแบบนี้จะเจอข่าวปลอมบ่อยนะถ้าเป็นข่าวเกี่ยวกับสุขภาพถ้าเป็นข่าวกรณีบุคคลก็จะเจอกันในข่าวการเมืองข่าวบันเทิงอันนี้เราก็ต้องตรวจสอบเพราะว่าข่าวการเมืองหรือข่าวบันเทิงเนี่ยมันคือการพาดพิงระหว่างบุคคลต่อบุคคลเราเอามาจากอีกบุคคลที่1บุคคลที่1ต่อว่าบุคคลที่2หรือว่าด่าทออะไรก็แล้วแต่นะฮะเราก็ต้องเช็คไปที่บุคคลที่1ว่าจริงไม่จริงแล้วบุคคลที่3ว่ายังไงนะบุคคลที่3มีใครเกี่ยวข้องมั้ยแล้วก็ต้องเช็คกับบุคคลที่3ต่อไปซึ่งส่วนใหญ่มันพวกเนี้ยมันจะเป็นประเด็นที่เหมือนเป็นการกล่าวหากันมากกว่านี่คือเรื่องของบุคคลเพราะฉะนั้นจะปวดหัวเปล่าๆอย่างเช่นดาราอย่างเงี้ยใช่ไหมเรื่อง Talk of the Town ภรรยาหลวงก็คงตามอยู่ใช่ไหมภรรยาหลวงเรื่องของตำรวจที่ไปจดทะเบียนสมรสนะครับกับว่าที่ภรรยาใหม่นะว่าที่ภรรยาใหม่แต่สุดท้ายก็ถูกแม่สามีใช่ไหมสั่งสอนนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อว่าเป็นเรื่องของชาวบ้านที่หลายคนเนี่ยสนอกสนใจใช่ไหมป่ะแล้วสื่อทุกสำนักเนี่ยจะสื่อที่ไม่ใช่เป็นสื่อหลักเป็นสื่อรองเป็นสื่อกระแสเป็นสื่อท้องถิ่นเขาก็สนใจเหมือนกันก็ต้องเอาข่าวนี้ไปลงนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เลยนะเรื่องผัวเรื่องเมียเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับอุมาศนะมันก็เป็นกรณีไปแต่ถ้าเอาตามหลักศาสนาเพราะเรามีความเชื่อใช่ป่ะถ้าในหลักของอิสลามเนี่ยแน่นอนว่าเราก็จะไม่ตัดสินแบบนี้เราก็จะไม่ได้ไปมีประเด็นที่เป็น Talk of the Town แบบนี้เพราะว่าส่วนใหญ่ที่เป็นประเด็นเนี่ยเพราะว่าทางเขาเนี่ยเขานับถือคือต่างศาสนิกใช่ไหมมันอาจจะพูดได้ว่าเขานับถือศาสนาพุทธซึ่งผิดศีลข้อ3อันนั้นก็เป็นเรื่องของเขาส่วนของเราเนี่ยของเราก็เป็นเรื่องที่จะต้องมีเรื่องของอิสลามมีเรื่องนิติศาสตร์อิสลามเข้ามาเกี่ยวข้องมีหลักการชารีอะห์เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเราจะตัดสินอะไรเราก็จะไม่ไปพาดพิงของเขาแต่เราก็ต้องดูว่าถ้าเกิดขึ้นกับครอบครัวเราล่ะเราก็มีคำสอนบัญญัติเอาไว้อยู่แล้วว่าเราจะต้องปฏิบัติอย่างไร1 2 3ใช่ไหมเพราะฉะนั้นของถ้าเป็นเหตุการณ์แบบสังคมบ้านเราเป็นเหตุการณ์ของคนมุสลิมเนี่ยจะไม่ได้ออกมาเป็นแบบนี้แน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องก็ดูกันไปนะครับส่วนถ้าเป็นกรณีเรื่องของสุขภาพเช่นว่ากินนู่นกินนี่หูรักษามะเร็งกินอาหารเสริมแล้วรู้สึกว่าทำให้ไอ้นู่นหายไอ้นี่หายก็ต้องไตรตรองให้ดีก็ต้องไตรตรองให้ดีอันนี้คือเรื่องสุขภาพเพราะว่าข่าวปลอมเนี่ยถูกแชร์กันไปเยอะแล้วที่น่าห่วงก็คือคนที่เล่นโซเชียลอย่างไลน์แชทใช่ป่ะเล่น Facebook กลุ่มนะครับอาจจะมีแฟนเพจที่เราไม่รู้ไปกดติดตามตอนไหนแล้วก็เข้ามาบอกเราว่ามาทักเราบอกว่าอ๋อเนี่ยเห็นได้ข่าวว่าคุณสนใจเรื่องนั้นเรื่องนี้นะเขาก็ไปตามดูว่าคุณสนใจสินค้านี้จริงหรือไม่นะครับเช่นปวดหัวเช่นปวดข้อเข่าเสื่อมแล้วอยู่จู่แล้วก็ไปเจอสินค้าประเภทนึงที่บอกว่าโอ้โหเนี่ยมันแก้นู่นแก้นี่ได้ทุกอย่างเลยโอ้โหคือเรียกว่าสารพันเลยทีเดียวนะครับปัญหาแก้108เลยเสียแค่300เสียแค่500เสียแค่ 1,000 บาทเราอย่าพึ่งเราจะเย็นๆก่อนเราดูนะครับว่าสินค้านั้นมีใบอนุญาตถูกต้องหรือไม่อย่างไรมีอย.ไหมมีการกำกับมีคำเตือนอะไรไว้ไหมมีส่วนผสมอะไรอย่างไรไม่ใช่ดูแค่ตราฮาลาลแล้วโอ้ยอันเนี้ยฮาลาลได้แล้วกินได้เลยซื้อได้เลยไม่ใช่นะเราก็ต้องดูด้วยว่าเขาโฆษณาเกินจริงหรือไม่นะครับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี่ยมันไม่มีตัวไหนที่สามารถแก้โรคใดๆได้นะครับแต่ก็มีคนบ้านเรานะครับสังคมมุสลิมของเราก็เคยไปหลงเชื่อก็เยอะนะตามสื่อที่เสพเช่นเพื่อนส่งต่อทำมาทางไลน์ใช่ป่ะเขาบอกอันเนี้ย
น่าสนปรากฏว่าไปตรวจสอบได้นะครับโดยเฉพาะในเพจของศูนย์ต้านข่าวปลอมนะครับโดยกระทรวง DES เนี่ยหรือว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเขาดูแลในส่วนนี้อยู่หรือไม่จะเป็นที่เราเห็นคลิปของอสมทชัวร์ก่อนแชร์หรือเปล่าเขาก็จะบอกหมดเลยคือทุกวันเนี่ยจะมีข่าวแบบนี้มาเยอะบางข่าวก็วนมาแบบ5ปี10ปีแล้วก็ยังเห็นผ่านตั้ง10ปีแล้วเรียนกลับมาอีกทีนึงอีกบอกโอ้โหไอ้เรื่องนี้แก้นู่นแก้นี่ได้แล้วเราก็หลงเชื่อเพราะฉะนั้นก็ต้องตรวจสอบให้ดีนะครับอย่าลืมว่าเราจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมพวกเราก็ต้องรู้จักคิดก่อนที่จะตัดสินใจเลือกซื้อใดๆก็แล้วแต่ทางไอ้ที่บอกนะผมคือบางครั้งเนี่ยหยิบเอาความเชื่อหนึ่งมาใส่ใช่ไหมฮะหรืออย่างเช่นล่าสุดเนี่ยมีการพูดถึงกรณีน้ำมะพร้าวใช่ไหมพี่ต๊อปไปหาดื่มมาหรือยังเนาะน้ำมะพร้าวดื่มแล้วดื่มแล้วลุกทั้งคืนเลยเออนะลุกไปเข้าห้องน้ำเลยจริงๆใช่ลุกไปเข้าห้องน้ำเห็นป่ะเนี่ยอย่างเงี้ยคือแต่มันก็เป็นกระแสแล้วคุณมาร์คคือบางทีเนี่ยคนที่ทำสินค้าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับมะพร้าวเขาขายดีเลยนะข้าววันข้าวคืนแล้วบอกตั้งแต่มีข่าวนี้มาเนี่ยมันก็เป็นการทำตลาดอย่างนึงนะอย่างนึงอาจจะคิดอันนี้ผมตั้งข้อสงสัยเองนะอาจจะเป็นการตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะเป็นการตลาดที่มีบริษัทนี้ก็ทำไวรัลก็คือเหมือนกับทำให้มันเป็นกระแสดังๆยิงไปในโซเชียลยิงไปในสำนักข่าวและให้สำนักข่าวเขาตรวจสอบอีกทีว่าตกลงแล้วน้ำมะพร้าวจริงไม่จริงอย่างที่มีคนเขาอ้างว่าแต่แหล่งข่าวไม่เคยระบุเลยนะว่าใครเป็นคนบอกว่ากินน้ำมะพร้าวดื่มน้ำมะพร้าวแล้วทำให้รู้สึกแบบเนี้ยปลุกอารมณ์กระปี้กระเปร่ามีกำลังวังชาปึงปังดึงดังมากขึ้นใช่ป่ะแล้วก็ทำให้คนที่เขาเป็นนักสื่อสารมวลชนสำนักข่าวเขาต้องตรวจสอบเช่นไปหาคุณหมอไปหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าผลิตภัณฑ์มะพร้าวหรือว่าน้ำมะพร้าวนี่เรากินอยู่เนี่ยมันดื่มแล้วมันเป็นอย่างนี้จริงหรือเปล่ามีสารสกัดหรือว่ามีส่วนผสมของอะไรบ้างที่อยู่ในนั้นมีผลต่อฮอร์โมนของมนุษย์เราจริงไหมนี่ก็เป็นการตรวจสอบสุดท้ายแล้วก็ปรากฏว่ามันก็ไม่ใช่ว่าจะอะไรขนาดนั้นมันอาจจะจริงแต่ว่ามันจริงแค่บางส่วนแต่ที่เขาบอกว่าอาจจะรู้สึกโดยตรงก็คือโดยเฉพาะผู้หญิงเขาไม่ได้พูดถึงผู้ชายนะอาจจะแบบผู้หญิงเนี่ยอาจจะมีส่วนผสมหรือมีอะไรสักอย่างมีสารที่อยู่ในน้ำมะพร้าวเนี่ยมันไปเกิดปฏิกิริยาใดๆกับร่างกายโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยอาจจะกระปี้กระเป๋ารู้สึกดีขึ้นอันนี้เราก็มาคุยขำๆกันบอกว่าอ๋อน้ำมะพร้าวเนี่ยพอดื่มแล้วปุ๊บโอ้โหลุกขึ้นทุกวันเลยทุกคืนเลยไม่หลับไม่นอนเลยลุกไปเข้าห้องน้ำเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็มี2ด้านใช่ป่ะกระแสข่าวที่ออกมาเราก็ต้องรู้จักตรวจสอบแล้วถ้าเราไม่แน่ใจจริงๆเราก็ไปเช็คในข่าวใน Google ก็ได้เซิร์ชซิว่าสินค้าชนิดนี้เป็นแบบนี้จริงหรือไม่เดี๋ยวบางทีใน Google ก็จะมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้เราจะเรียกเชื่อถือได้อย่างไรเอา1ดูซิว่ามาจากกระทรวงสาธารณสุขหรือไม่มาจากโรงพยาบาลหรือเปล่าหรือมาจากสำนักข่าวใดๆที่ถูกเผยแพร่เรื่องนี้ออกไปแล้วไหมโดยเฉพาะอย่างชัวร์ก่อนแชร์เนี่ยเราก็จะมีคลิปพวกนี้ทำอยู่ละลองเซิร์ชดูค้นดูหรือไม่ก็ไปหารายละเอียดในไลน์อย่าเพิ่งไปส่งต่อเห็นคนส่งมาสลามยามเช้าส่งดอกไม้มาแล้วก็ส่งคำทักทายมาสนใจตัวนี้ไหมกินนี่สีดีอย่างนั้นอย่างนี้ก็อ่านก็ฟังไว้อ่านไว้แล้วเราก็รู้บางทีเราก็เป็นเหมือนกับเราเป็นเหมือนอย่างที่เขาพูดไงเช่นแบบเมื่อยปวดหัวรู้สึกแบบสมมุติว่าเป็นถังเช่าโอ้กินถังเช่าแล้วแบบมันรู้สึกดีจังเลยพอไม่ได้กินติดนานแล้วรู้สึกว่าโอ้ยไปปวดหัวจังเลยกินแล้วมันไม่เห็นเป็นอย่างที่เขาโฆษณาเลยอย่างเงี้ยก็มีมาแล้วใช่ป่ะครับผมอย่างที่บอกว่าคือเรื่องของการเอาความเชื่อมาไปใส่ข้อเท็จจริงนิดนึงกลายเป็นมีคนกลุ่มนึงเกิดประโยชน์บางครั้งข่าวนึงทำให้คนกลุ่มนึงเสียผลประโยชน์อะไรประมาณนี้โจมตีกันไปโจมตีกันมาก็มีกรณีแบบนี้เหมือนกันนะครับผมฮะแล้วเราจะติดตามผลงานพี่ต๊อปที่ไหนได้บ้างครับผมถ้าท่านผู้ชมนะครับที่ยังคงติดตามผลงานหรือว่าติดตามมาตั้งแต่ที่เก่าแล้วนะครับผมอยู่เนชั่นมาก่อนนะครับตอนนี้ก็ย้ายบ้านมาแล้วอยากลาออกจากที่เนชั่นมาอยู่ที่ช่องท็อปนิวช่องท็อปนิวเนี่ยก็เป็นช่องที่ผลิตมานะครับเพื่อกลุ่มคนที่จงรักภักดีนะครับแล้วก็ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับก็โดยตรงอยู่แล้วเรื่องของความจริงในการนำเสนอเราอาจจะนำเสนอในเรื่องของข่าวการเมืองถ้าเป็นส่วนใหญ่เพราะว่านี่คือจุดกำเนิดของ
ความเป็นช่องนี้เพราะฉะนั้นก็สามารถจะติดตามได้ผ่านทางดาวเทียมที่ท่านผู้ชมดูยาทีมทีวีอยู่ตอนนี้ถ้าอยากจะเปิดไปก็ลองสลับไปดูก็ได้นะครับผ่านทางช่อง77เลข77นะครับกดรีโมทได้เลยหรือผ่านทางแฟนเพจผ่านทาง YouTube นะครับถ้าพูดเรื่องสื่อเดี๋ยวนี้เนี่ยก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าอย่างเรตติ้งตั้งแต่พี่ต๊อบรวมถึงทีมงานพี่ๆหลายๆคนที่เขาออกกันมาแล้วก็มาอยู่ที่ช่องนี้เนี่ยประมาณสักตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์นี่ก็21 22แล้วนะครับก็เท่าไหร่ล่ะนี่วันนี้วันที่22แล้วใช่ไหมก็ประมาณสัก3อาทิตย์แล้วก็ปรากฏว่าผลตอบรับก็อัลฮัมดุลิลละห์ค่อนข้างดีมีพี่น้องมุสลิมเราหลายคนส่งกำลังใจมาทักทายที่พี่ต๊อบมาส่วนตัวก็เยอะนะครับในแฟนเพจก็เข้าไปติดตามที่แฟนเพจพี่ต๊อบได้นะครับที่ต๊อบวุฒินันนาฮิมหรือที่แฟนเพจดูสดๆไลฟ์สดได้เลยผ่านทางแฟนเพจท็อปนิวแล้วก็ YouTube ท็อปนิวนะครับนี่ก็เป็นหลากหลายช่องทางเพราะว่าพี่ต๊อบก็จะอยู่ล้อมรอบตัวคุณนะเพราะว่าเราเนี่ยก็อยู่ในมือคุณนี่คือคอนเซ็ปต์ของช่องใหม่แล้วก็ยังมีพวกรายการทั่วๆไปเกี่ยวกับข่าวเด่นทั่วไทยเนี่ยแล้วก็จะจัดตอน 4:00 น.รายการสดๆไม่รู้ชนกับรายการอะไรของยาตีมหรือเปล่าจะชนกับต้นครูท่านไหนมั้ยนะว่างๆไม่เป็นไรถ้าอยากคิดถึงการหรืออยากจะเสนอนะหรือคำติเตียนหรือคำแนะนำอยากจะนาซีฮัตอะไรเบื้องต้นนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ติดตามผ่านทางอินบ็อกซ์ได้นะครับหรือว่าแจ้งผ่านอุมัตก็ได้เพื่อให้ทางผู้บริหารยาทีมทีวีเนี่ยติดต่อมาติดต่อมาพูดคุยมีรายการร่วมกันก็ยินดีครับอินชาอัลเลาะห์เป็นโครงการที่ดีครับผมยินดีให้คำแนะนำเสมอครับขอบคุณมากๆเลยครับผมเนซักเราได้ขอบคุณพี่ท็อปนะครับครับขอบคุณเช่นกันครับวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับผมคุณวุฒินันนาฮิมนะครับผมผู้ประกาศนะครับผมก็วันนี้ก็อย่างที่บอกว่านำเรื่องราวมาฝากการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารทีนี้อาจารย์ฮะในมุมนึงเนี่ยของอิสลามได้บอกเรื่องของกระบวนการการตรวจสอบการกรองข่าวอาจารย์เชิญฮะครับก็บิสมิลลาฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์คือในเราได้ฟังเขานำเสนอนะในเรื่องของการตรวจสอบข่าวในเรื่องของการนำข่าวมานำเสนอเนี่ยครับก็ถือว่าเขาก็มีกระบวนการในการที่จะทำงานนะเพราะนั้นในการที่เราอยากจะเป็นนักข่าวนะอันนี้ทำให้เราได้เห็นมุมหนึ่งมุมของคนที่เป็นนักข่าวจริงๆอ่ะว่าเขาต้องทำการบ้านใช่ไหมครับว่าไม่ใช่ว่าได้ยินอะไรแล้วก็เอาบอกเลยได้ยินแล้วบอกเลยเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยเราทุกคนเนี่ยหลังที่เราบอกแล้วว่าเรากำสื่ออยู่ในมือใช่ไหมครับอาจจะเป็นคือสื่อในมือสื่อตัวเนี้ยมันเป็นสื่อที่เรากระจายสิ่งไม่ดีได้ไวครับอาจารย์ใช่ไหมไวเรากระจายสิ่งไม่ดีเนี่ยมันจะกระจายได้ไวมากแต่ถ้าหากว่าเรากระจายสิ่งที่ดีเนี่ยมันจะไม่ไปครับเพราะให้เรารู้ว่าฟิตนาที่มันจะออกมาจากเราเนี่ยในการที่เราเป็นคนที่นำข่าวเท็จข่าวปลอมออกมาเนี่ยคือมันจะมีแต่สิ่งที่มันไม่ดีที่ออกไปจากเราถ้าเราเป็นคนที่ไม่มีการกันกรองแต่ถ้าหากว่าเราเป็นคนที่มีความจำเกรงนะมีความเกรงกลัวในหลักการอิสลามของเราเนี่ยเราก็จะเอาใจใส่กับการกันกรองข่าวต่างๆเพราะในอิสลามตั้งแต่แรกเริ่มนะแต่แรกเริ่มในการดาวะห์อิสลามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านนบีเอาใจใส่กับการกันกรองข่าวมากครับซึ่งในตอนแรกนะตอนแรกในการแพร่ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านนบีได้สั่งบรรดาซอฮาบะห์ว่าเวลาจะบันทึกอะไรเนี่ยอย่าบันทึกอะไรที่ไม่ใช่กุรอานตอนแรกเลยนะอาจารย์ตอนแรกเลยการบันทึกในการดาวะห์เนี่ยนะแม้กระทั่งหะดีษครับอาจารย์ยังไม่บันทึกเลยครับความที่ว่าอิสลามเอาใจใส่กับการกรองข่าวอย่างมากเพราะท่านนบีกลัวว่าหะดีษกับกุรอานจะปนกันครับอาจารย์นะแต่พอเวลาที่ในช่วงระยะเวลานึงผ่านไปแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องกลัวการปะปนกับหะดีษกุรอานนั้นท่านนบีก็สั่งให้มีการบันทึกกุรอานบันทึกหะดีษครับนะแล้วบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหลายบันทึกหะดีษจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็บรรดาคนที่มาหลังจากซอฮาบะห์ก็มาเอาความรู้จากบรรดาซอฮาบะห์นะซอฮาบะห์คือสาวกของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช่มั้ยฮะคนที่มาหลังซอฮาบะห์คือพวกตาบีอีนตาบีอีนก็คือคนที่เป็นสาวกของบรรดาซอฮาบะห์ก็คือได้ดังที่บรรดาอุลามะห์คำนิยามไว้นะว่าตาบีอีนก็คือมันละกะยะซอฮาบะห์นะวะอามะนะบิอิสลามวะมาตะอะลัยอิสลามนะคนที่ได้พบซอฮาบะห์แล้วก็ได้ศรัทธามีศรัทธาต่ออิสลามแล้วก็เสียชีวิตในตอนที่เขาเป็นมุสลิมครับอาจารย์คนนี้ก็เอาข่าวจากบรรดาซอฮาบะห์แล้วก็พอเวลาคนรุ่นหลังมาเนี่ยก็รับข่าวจากตาบีอีนครับนะซึ่งการเอาใจใส่กับการกรองข่าวนะจนกลายเป็นว่าอัลกุรอานที่มาหาเราเนี่ยที่เราได้ท่องกันอยู่ที่เราได้อ่านกันอยู่เนี่ยนะเป็นกุรอานที่มี
มีการบันทึกมั้งสมัยท่านอุบัติสินดีครับอาจารย์แล้วก็เป็นสายรายงานที่เป็นมุตตะวาเตสก็คือสายรายงานที่มีคนรายงานมากครับอาจารย์ครับคนรายงานมากส่วนฮะดีษเนี่ยฮะดีษก็มีการกันกรองจากบรรดาอุลามะอย่างมากมายนะซึ่งพอเวลาที่มีเรื่องราวของฮะดีษเยอะแยะมากมายเนี่ยบรรดาอุลามะก็ทำการบันทึกฮะดีษนะดังที่อุลามะได้บอกว่าอาวุลมันจามานฮะดีษวันอัสซาร์อิบนุชิฮาบินอามิรุลละฮูอุมารคนแรกที่ทำการรวบรวมฮะดีษเนี่ยก็คืออิบนุชิฮาบนะซึ่งคนที่ใช้ให้เขารวบรวมก็คืออุมารบินอับดุลอาซิซนะเป็นหนึ่งในคอลีฟะของราชวงศ์อุมัยยะสร้างขั้นการรวบรวมวิชาการหะดีษขึ้นมาแล้วก็เรามีการตัดวินสุนนะเริ่มมีการบันทึกหะดีษซึ่งมีการรวบรวมหะดีษที่เกี่ยวกับเรื่องราวของอะกามของกฎเกณฑ์ต่างๆและมีการกันกรองคนที่รายงานหะดีษคือพอเวลาที่อิสลามมาเนี่ยแล้วก็มีการขยายอาณาจักรไปใช่ไหมครับอาจารย์เริ่มมีทั้งคนที่รักอิสลามแล้วก็มีทั้งศัตรูที่รับอิสลามโดยที่อะไรฮะโดนเหมือนกับจำใจอ่ะนะพอเวลาที่เจ้าเมืองรับพอเวลาที่คนที่นั่นรับอิสลามเขาก็รับโดยจำใจโดยที่อิสลามยังไม่ได้เข้าไปในหัวใจของพวกเขาครับนะคนพวกนี้เนี่ยบางครั้งพอเวลาที่เขาจะรายงานอะไรจากอิสลามเนี่ยเขาก็จะแต่งบ้างอะไรบ้างนะมีการแต่งเรื่องโกหกใส่ใครอิสลามบ้างอะไรบ้างนะแล้วคนพวกนี้ก็จะโกหกด้วยกับสาเหตุต่างๆนะหนึ่งคือช่วยพวกพ้องสองในการที่อยากจะให้ตัวเองมีหน้ามีตามีอะไรเนี่ยพอเวลายุคนั้นมาเนี่ยบรรดาอุลามะบอกเวลาที่เริ่มมีการเกิดเริ่มมีคนน้ำโกหกเนี่ยบอกว่าซัมมูและนาริจานั้นให้บอกมาหน่อยว่าใครเป็นคนรายงานครับแล้วก็เริ่มมีวิชาอินมุริจานเรื่องการตรวจสอบคนรายงานหะดีษครับอาจารย์ตรวจสอบยันคนรายงานครับอาจารย์นี่ความละเอียดของอิสลามนะพี่น้องเพราะนั้นให้เรารู้ว่าในหลักการอิสลามของเราเนี่ยอิสลามเราเอาใจใส่กับการตรวจสอบข่าวอย่างมากครับโดยเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวกับเรื่องราวกฎเกณฑ์ของอิสลามของเรานะครับครับผมครับจริงๆแล้วเนี่ยยังมีข้อมูลในเรื่องนี้เนี่ยอีกเยอะเลยนะอาจารย์ครับผมเรื่องของเรียกว่ากระบวนการการตรวจสอบในรูปแบบของอิสลามเองรวมไปถึงยกตัวอย่างเช่นการมันจะมาถึงเรื่องนี้คือเรื่องของการดูดวงจันทร์ดูฮิลาลเนี่ยเห็นจริงหรือเปล่าอันนี้คือมีข่าวมาจริงหรือเปล่าจริงมีพยานรู้เห็นหรือเปล่านะครับผมว่าพยานต้องสติปัญญาครบทุกอย่างแล้วก็ส่งคนมาตรวจสอบอีกส่งตรวจสอบนะอาจารย์นะคือจริงๆกระบวนการเหล่านี้เนี่ยนะอย่างที่บอกว่าเรามีการตรวจสอบมีการฟัตบายานูนะครับผมในการและการทำให้ข่าวสารข่าวคราวต่างๆที่ออกมาจากอิสลามมันคือความจริงทั้งหมดแต่ปัจจุบันนี้กลายเป็นว่าทุกคนสามารถเขียนข่าวได้แต่งข่าวได้สำนักข่าวตัวเองใช่ไหมอาจารย์ทำให้คนกลุ่มนึงเกิดประโยชน์ทำให้อีกกลุ่มนึงเนี่ยเสียผลประโยชน์ไม่ใช่แค่เสียผลประโยชน์เสียหายด้วยซ้ำไปอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับผมและขอดูให้เรานั้นรอดพ้นจากฟิตนะต่างๆนะครับผมและไม่เป็นคนที่สร้างฟิตนะเองนะครับวันนี้รายการท็อกหลังเที่ยงหมดเวลาแล้วนะครับผมจะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้นะครับผมอุมาเสมาชัยอาจารย์ชโกดานิสมันและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนครับจนกว่าจะพบกันท็อกหลังเที่ยงครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ